โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลัมเดอร์สแต่เราจะกลับมาเล่น Elder Scrolls Skyrim กันต่อฮะขอโทษนะฮะที่ผมช่วงนี้ขี้เกียจเล่นทุกอย่างเลยฮะคือแบบเป็นช่วงที่ผมขี้เกียจที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ก็เลยไม่ได้เล่นอะไรเลยฮะค่อนข้างที่จะอัพคลิปลง channel น้อยมากก็ขออภัยจริงๆฮะตอนนี้ผมก็เริ่มกลับจะกลับมามีไฟละโอเคตอนนี้เราจะมาต่อกันเลยฮะตอนนี้เราจะต้องไปที่ปราสาทของฮาคอนฮะซึ่งเราต้องไปตามหาแม่ของเซเลน่าที่ซ่อนอยู่ฮะซึ่งน่าจะนะฮะเพราะว่าเราเป็นข้อสันนิษฐานของเราเท่านั้นว่าแม่ของเธอน่าจะแอบหลบซ่อนอยู่แถวปราสาทโอ้โหสมศักดิ์ฮอสตามมาได้ฮะเราจะไม่สามารถเข้าไปทางตรงๆได้หรอกฮะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดความบันไลขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วให้ไปทางด้านข้างๆฮะด้านข้างเนี่ยผมจะพาไปฮะโอเคระหว่างทางก็มันก็ไม่ใช่มุมมูลนะฮะว่ามันจะแบบราบลื่นนะยังไงมันก็ประสาทของแวมไพร์ที่เก่งที่สุดในสกายริมมันก็ต้องมีอะไรบ้างโอ้เดี๋ยวลืมไปเลยฮะว่าธนูผมเนี่ยมันหมดชาร์จไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะต้องเอาโซเจมเติมเอาแค่คอมมอนก็พอเก็บแกลนไว้เอาไว้แบบปลุกเสกอาวุธถ้าหากเราอยากจะทำเองนี่ฮะนี่แหละจะเป็นทางเข้าด้านข้างฮะระหว่างนี้ก็สเตลได้เลยหยิบธนูขึ้นมาด้วยความมั่นใจฮะน่ะผมเห็นแล้วตัวนึงน่ะผมโชว์เซียนนะไม่ได้จับซะนานใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่ละนั่นนะฮะโดนหัวน้อทำเซียนมันเรียนมาเป้านิ่งยิงได้เรียบร้อย โอ้ไม่ได้เล่นนานกากขึ้นเยอะเลยไม่เป็นไรเอาเกลตันเหรอเอ้ยหมัดโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บไม่ได้เอาหมัดไปปล่อยมันเลยเอามีดดีกว่านี่ปิวเยี่ยมมีใครซัมมอนอะไรสักอย่างอ๋อเซเลน่าโดนน้ำแข็งปากอะเดินไม่ออกเลยต้องรอก่อนโอเคแล้วอีกแท่งเดียวมันยิงแรงเว้ยเดี๋ยวนะแรงขนาดนี้ต้องฟื้นเลือดซะละมันยิงมาจากมุมนู้นอันนี้นะฮะต้องกำจัดสเกลตันตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวบังสิเฮ้ยตัวนี้โหดว่ะเอาสิครับเอาสิครับผมว่าอย่างนี้ไม่หนุกเอานี่ไปกินโอเคโหจะไม่เอา23แล้วฮะเอาสิครับเอาดิโอ้โหอืดล่วงไปแล้วตามไปนี่นะวิ่งไปรอบๆฟันไม่ให้โดนต่อเนื่องอยากมีชั้นเชิงเรียบร้อยโอ้โหเป็นแค่โครงกระดูกแท้ๆแต่โหดไม่เบาเนี่ยผมว่าผมไม่ควรเสียเวลาไปมากกว่านี้เลยนะฮะเรารีบไปดีกว่านี่ฮะทางเข้าอยู่ตรงนี้แหละมาเพลงยังขึ้นอยู่หมอแป๊บโอเคหายแล้วถ้าหายแล้วก็ไม่ต้องกลัวเห็นแน่ๆสกิวเวอร์ปิวไปเป็นแค่หนูยักษ์แท้ๆผมมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยนะมืดว่ะปกติก็ว่ามืดอยู่แล้วนี่มืดกว่าเดิมอีกโอ้โหหมา3ตัวเลยเหรอแล้วไงครับนี่คัดซีนให้ดูเอ้ยนี่โอ้โหอันนี้อย่างงามฮะน็อกไป2เหลืออีก1ฮะตามเพื่อนๆของเจ้าไปเรียบร้อยเฮ้ยยังมีอีกเฮ้ยมันไม่ใช่หมาแล้วฮะอย่างงี้มันปลุกศพหมาขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าต้องเป็นอย่างอื่นละแต่มันอยู่มุมไหนผมมองไม่เห็นนะเราต้องค่อยๆย่องเข้าไปโอเคโอ้โหฮะณจุดนี้เวลอัพแต่อย่าพึ่งนะผมหาอยู่โอเคไฮเดนละไปไหนแล้ววะโอเคผมเก็บก่อนแล้วกันผมไม่เห็นไงวันอยู่ไหนอ่ะเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แต่ผมเห็นหมาที่มันปลุกแล้วนั่นไงเห็นละ
ดูนะฮะนี่ไงเฟรลแวมไพร์ตายโอเคเหลือแค่ฮันฮันเหรออุ้ยอุ้ยเฮ้ยผมลืมไปแล้วผมเคยโดนมันเฉาะตายประมาทไม่ได้ต้องฟื้นเลือดโดยเร็วโอ้เจ็บเซเลน่าช่วยด้วยนั่นแหละผมลืมไปได้ไงว่าผมเคยโดนมันกัดตายอยู่นะไปประมาทกับมันเฟรลแวมไพร์มีโอ้มีแหวนเอามาเลยอะกับมีดไม่เป็นไรมีเมื่อกี้ขายได้ราคาอยู่นะฮะแต่ผมขี้เกียจพกเยสอ่านแล้วเพิ่มค่าเวททำลายล้างแล้วไงอ่ะมีแค่นี้ชินะแล้วเราก็กดนี้ฮะทางว่าจะลงไปแล้วเราก็จะสามารถไปได้ก่อนอื่นเลยฮะผมว่าผมเลเวลอัพละขออัพเวลก่อนเมจิก้าแน่นอนเลยสายเวทมนต์เราเป็นจอมโจรใช้เวทจอมโจรใช้เวทเท่ดีนะฮะผมว่าโอเควันแฮนด์นี่48อยู่ไลอาร์เมอร์ไลอาร์เมอร์เพราะยังอัพไม่ได้โอ้ยตั้งนานแล้วฮะสำหรับเกาะเบาของเราอันนี้ผมก็เก็บเปิร์กไว้ตั้ง3พอยต์แล้วนะอันนี้70อันนี้ก็อีกนิดนึงฮะนี่ก็แต่ยังอัพไม่ได้อยู่ดีโอเคตอนนี้ผมคงยังไม่ต้องอัพอะไรไปทางเลฟใช่ไหมเลฟซ้ายไล่ขวาโอเคเซเลน่าบอกให้เราไปทางซ้ายระวังนะฮะนี่มีหนามโดยโดนไปแล้วติดเชื้อโอเคเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นหมาแต่หมายังไม่เห็นผมไม่ตายในนัดเดียวเว้ยได้ไงได้ไงได้ไงเรียบร้อยเอาให้มีตัวแล้วปะหมาเยอะเว้ยเยอะเหรอนี่ไงยิงแบบเผาขนนะแต่ผมไม่ควรใช้ลูกธนูแบบโอ้อะไรออกมาเนี่ยแบบฟุ่มเฟือยอย่างนี้นะฮะเพราะว่าไอ้ลูกธนูที่ผมใช้เนี่ยมันไม่ใช่หายง่ายเลยฮะระดับเกรสเนี่ยมียาเพิ่มเลือดนิดนึงมีหนังอันนี้เอามาฮะแล้วผมต้องเอาหนังไปทำพวกชุดหรืออะไรด้วยเวลาอยากจะคราฟเนี่ยหนังจำเป็นนะควรพกโอ้นี่มันนี่ไม่ใหญ่แมงมุมใหญ่แมงมุมเหรอใหญ่แมงมุมเหรออ้าวแมงมุมด้วยครับที่ไหนมีใหญ่ที่นั่นมีแมงมุมเอาไปเข้าไปฆ่าตรงๆนี่แหละฮะเฮ้ยเล็งกดอุ้ยไอ้บ้าโคตรแรงเลยเหี้ยแย่แล้วไม่พื้นเลือดแล้ววิ่งเลยครับรออะไรกิ้งกิ้งกิ้งหนีครับพิษโคตรแรงนี่ขนาดแค่พิษแบบเฉียดๆนะฮะเนี่ยประมาทไปหน่อยฮะนึกไม่นึกเลยว่าจะมุมระดับไจแอนท์ฟอสไฟสไปเดอร์เรียบร้อยเดี๋ยวเซเลน่าเราจัดให้ฮะค้นตัวมาก็มีแต่ฟอสไฟเวนอมไม่ได้มีอย่างอื่นเลยกดสวิตช์ปั๊บเราจะไปต่อได้ฮะโอเคที่จริงแล้วถ้าผมบุกเดี่ยวเข้ามาไม่มีเซเลน่าเนี่ยผมว่าอาจจะตายได้ฮะดีนะฮะที่เรามีผู้ช่วยที่แข็งแกร่งอยู่เคียงข้างก็เลยไม่เป็นไรยังไงล่ะฮะปะขากลับก็อย่าลืมนะฮะว่ามันมีหนามอยู่อย่าไปโดนหนามนะฮะนอกจากจะเสียเลือดโดยใช้เหตุแล้วอาจจะติดโรคต่างๆมาได้ฮะจำได้ว่ามันจะติดโรคด้วยฮะถ้าโดนกับดักบางทีโอเคนี่แหละไปเยี่ยมนั่นสินะไปได้สักประมาณจะครึ่งทางแล้วล่ะฮะนี่แล้วเราก็มาที่คอร์ทยาร์ดละอันนี้เราจะต้องหาแบบไอ้เนี่ย missing sheet เนี่ยมาใส่นะฮะซึ่งมันจะมีประมาณ 2-3 อันอะผมพอจำได้อยู่ว่าอะไรเป็นอยู่ตรงไหนอะไรบ้างอันแรกน่าจะอยู่ตรงนี้ Half Moon โอเคค่อยๆหาผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันนะทุกคนก็ดูตามผมนะฮะว่าผมเจอตรงไหนก็จำไว้ผมจำได้แค่ว่าตรงแรกนี่มันอยู่ในน้ำผมกำลังงงแบบอยู่เนี่ยตอนนี้ในน้ำแล้วไงต่อวะมันจะมีบางอันตรงไหนอีกวะมันน่าจะมีในนี้ด้วยมันน่าจะโดนใบไม้บังไว้นั่นไงจริงด้วยฟูมูลมันมี3อันนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมขึ้นไปดูมุมข้างบนดีกว่าน่าจะหาได้ง่ายกว่าเฮ้ยลืมไปผมตัวเตี้ยเอ้านี่แหละแย่ละตัวเตี้ยแล้วมันยากอยู่นะเดี๋ยวผมค่อยๆหานี่ไง
เยี่ยมนะน่าจะได้ครบแล้วล่ะน่าจะมีแค่3อันนะฮะแล้วก็เอาไปใส่เอาไปไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ทำไมใส่ไม่ได้แล้วล่ะเอานี่ไงเรียบร้อยฮะนี่ก็เสร็จละที่จริงจะไปอย่าเพิ่งไปก็ได้นะฮะเพราะว่ามันจะมีให้สำรวจอยู่แถวนี้มันจะมีไอเทมดีๆให้เก็บนะฮะแต่ผมเพื่อดำเนินในเรื่องอย่างรวดเร็วแล้วผมไม่ขอเก็บแต่ถ้าใครอยากจะแวะเก็บก็เก็บได้นะฮะแต่มันไม่ใช่ทางไปต่อย้ำเลยฮะไปงั้นผมไปต่อเลยแล้วนะฮะแบบรวดเร็วทันใจมานี่แล้วก็กดอันนี้ลงนะดึงโซ่ลงระวังแถวนี้จะมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ากากอยแม้กระทั่งเซเลน่ายังไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะครับบอกไว้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วจงระวังให้มันเอ้าชิบหายยิงมืดไม่เป็นไรวืดเรียบร้อย3นัดเลยเหรอวะเฮ้ยแต่พวกอื่นยังไม่ตื่นเว้ยเอาตื่นแล้วนี่ไงตื่นเหรอตื่นเหรอต้องเล่นเอาตัวใส่เกาะก่อนเลยฮะสำหรับผมตอนนี้เขาวิ่งไวเลยโอ้โหฟิวต้องการเพื่อนต้องการเพื่อนออกมาเดี๋ยวใจเย็นอย่าเข้ามานะโอ้เซเลน่าไล่ยิงเลยวะนี่เป็นเมจจริงเหรอวะผมว่าแม่งโคตรโหดเลยอ่ะเซเลน่าสายจอมเวทวิ่งลุยเหรอโอเคที่นี่ถือว่าเคลียร์ไปตามหลักทฤษฎีแล้วเราต้องมาทางนี้แต่ผมเห็นกากอยเรียบร้อยผมแนะนำให้ฆ่ากากอยนะฮะเพราะว่ากากอยให้ไอเทมดีจัดมันเอ้ายิงกูทำไมการทางกูทำไมปล่อยกูเออนั่นแหละเออต่อยมาให้น็อคเพราะว่ากากอยมันมีแร่ที่ดีอยู่ฮะแล้วบางทีได้เพชรมาด้วยเห็นไหมฮะมาชลิดออยมูนสโตนออยรูบี้เห็นไหมดีฮะอย่าปล่อยให้มันมีชีวิตรอดเลยฮะมันเกิดมาเพื่อเราโดยเฉพาะเลยฮะเอาไปขายฮะโอเคทางนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะผมคุ้นทางอยู่ฮะถ้าไม่คุ้นแสดงว่าไม่ใช่อ่ะชิบหายละปงเป็งฟันแบบล็อกหลบยิงไม่โดนนี่นะเรียบร้อยเอาไปอีกตัวนึงเอาเกาะหมดไม่เป็นไรเกาะหมดยังฟันได้อยู่นี่ไงไปเล่นเอาซะสเตมิน่าหมดเลยนะณจุดๆนี้แล้วกากอยแล้วเหรอวะช่วยด้วยโอเคยันมันไว้ลูกน้องที่รักเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวเว้ยเฮ้ยไม่เจ็บอย่างที่คิดไม่เอาดีเอามาเอาเมทิสกับไมชลิดโอ้เกียวตันโอ้โหพ่นโคตรโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยฮะเวทสไปเนี่ยน้ำแข็งน้ำเนี่ยเสียงอะไรวะไม่มีผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างโอ้นี่มันเครื่องดนตรีแต่มันหนักเกินไปฮะราคาก็ไม่ได้ดีที่เอาไปขายอ่ะ20ประมาณราคาแค่25โกเองอ่ะนี่อะไรอ่ะอ๋อเอ้าเปิดประตูต้อนรับกูเลยฟันมืดต้อนรับกรรมเอ้าผมวกกลับมาทางเดิมใช่ไหมผมว่าใช่นะไม่ใช่ว่ะถูกละมาถูกทางละนี่แหละขึ้นมาทางนี้เอาตัวเองก็ได้นี่30แล้วครับเป็นไงนี่อิชอิชอิชเฮ้ยอย่างรวดเร็วเรียบร้อยวันแฮน49ฮะผมว่าโอ้อย่าอะไรทำอะไรล็อกหลบครับบอกไว้เลยนัดนี้เจ็บปิดด้วยนี่ดีกว่าเรียบร้อย
ราจะต้องไปดึงโซ่อยู่ข้างหลังฮะแต่ผมว่ากากอยมันตื่นดึงเสร็จมันตื่นแน่นะตัวผมเตี้ยโอเควิ่งเลยเซน่าไหวไหมมาช่วยแล้วผมว่านะโอ้โหตัดชิดตัวอย่างนี้ต้องเช้าแล้วฮะพอเดอะวอลเลอร์หรือดาก้อนเลนนี่ใช้พวกนี้ไม่ได้อาริเลนติงฟอร์สเดี๋ยวนะปิวไปเป็นใครก็ปิวได้หมดเอ้าโดนเซเลน่าด้วยชิบหายละขอโทษนะโอ้ผมว่าผมไม่ไหวละผมหนีดีกว่าโอเคอู้ทำกูขนาดนี้ไม่ฆ่ากูไปเลยล่ะโอเคเอ้าตามมาได้ไงผมก็เล่าไว้เฮ้ยนี่ก่อนเอาอย่างนี้เข้าหลังไอ้อย่ามาขวางทางกูไปใกล้อืมเฮ้ยอย่ามาลุมตีคนเดียวดิกูทำอะไรผิดกูไม่ได้ผิดนะโอเคโหธนูปักหัว2ดอกรวดเลยเยี่ยมกากอยเซเลน่าหายไปไหนวะช่างเถอะนี่แน่เรียบร้อยอเมทิสกาเนตมูนสโตนควิกซิลเวอร์โอเคเท่านี้ก็หมดแล้วฮะแต่สตามิน่าหมดเลยทางนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะแสงสว่างเนี่ยอย่างเท่เลยเอาอีกแล้วเหรอมาช่วยหน่อยเร็วพงเป้งต่อยโอ้ยผมไม่ต่างอะไรจากสายแทงเลยอะโอเคอเมทิสทอรูดัมอะไรเนี่ยฟาวเลสกันเนี่ยโอ้ลูบี้ด้วยมาให้หมดแนะนำว่าไปทางนี้ก็ได้อะเพราะว่าผมมีกุญแจผีงัดไปอยู่อะโอเคทางนี้มันจะมีของให้เก็บอะมีพวกอาวุธด้วยแต่อาวุธไม่มีออฟเลยอะไม่มีอยู่เว้ยนี่ไง Imperial War of Trooper เอ้ยทอปอผมอ่านผิดอยู่หรอกเชื่อผมว่าผมอ่านผิดแน่นอนนะอะไร of binding เอามาเก็บให้หมดเลยอะอะไรที่มันมีออฟเนี่ยเอาไปขายก็ได้เอาไปปนทิ้งเอ้ยเสร็จครับ100เปอร์อย่างเงี้ยดาเมจคูณ15ดับไป1ครับที่จริงผมจะเล่นอย่างเงี้ยถ้าผมมาคนเดียวแต่เผื่อว่าเซเลน่ามาด้วยเธอคงไม่เล่นสเตลเหมือนผมแน่ๆไม่เล่นสเตลนี่ไงไม่เล่นสเตลไม่เล่นสเตลตายให้หมดชุบเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้นี่มันต้องเก่งแน่ๆเลยอะจากทรงละเก่งจริงด้วยไว้ถอยหน่อยเฮ้ยโอ้เดินไม่ออกเลยของเราไว้เฉยๆนะยังมีตัวให้เลือกเอาไปสกิลซัมมอนไม่สิ้นสุดนะโหดเรียบร้อยนะฮะที่จริงเราไม่ได้มาทางนี้นะฮะทางไปต่ออยู่ฝั่งโน้นแต่ผมไอ้นี่ฮะเฉยๆอ่ะขิวมันก็เลยตามเลยอ่ะจัดไปให้หมดดีกว่าขี้เกียจเลี้ยงไว้เพื่อนเข้าสุกใครบางอาจมาขวางทางข้ามันต้องตายอื้อปิวเอาลูกธนูมาเพราะว่าอีกไม่นานธนูผมมันคงจะหมดแน่ๆเอานี่ไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่าทำไมอ่ะโอเคได้จุดๆนี้แล้วปะชวิงปะชวิงไม่มีอะไรนะกากอยก็ไม่มีโอเค นี่เราไม่มีเต็มๆหน้าเลยกลางเกาะรอเลยแล้วกันนะมันต้องแตกออกมาแน่ๆสัมมอนแล้ววิ่งเลยโอเคเรามายืนยิงห่างๆอย่างห่วงๆโอเคกากอยยิงห่างๆอย่างห่วงยิงห่างๆอย่างห่วงเอาไปหมดเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยก็เอาไปเลยลุมยิงเรียบร้อยเอามาเอาลูกธนูคืนมาเอาแร่มาด้วยเยอะแยะโอเคแล้วก็นี่ด้วยคุ้มอะไรยังไม่หมดอีกเหรออ๋อชิปละเล่นกูเหรอ
เล่งกูเหรอเอออันนี้เป็นของเซเลน่าปลุกขึ้นมานะฮะเซเลน่าเนี่ยจะมีพลังในการปลุกศพระดับสูงสุดยอดเลยฮะถึงขนาดปลุกกากอยได้เพราะว่าแม้แต่เป็นผมเนี่ยก็ไม่สามารถปลุกระดับสูงขนาดนี้ได้นะฮะผมบอกไว้เลยแล้วให้ทุกคนมาดึงไอ้เทียนนี้ลงประตูก็จะเปิดออกนะฮะไปดึง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 โอเคมาถึงจุดนี้แล้วก็คือคุณมาไกลมากแล้วนะฮะคุณจะได้ไปยังเหมือนกับว่ามิติแห่งความตายฮะแต่มันไม่ใช่สวรรค์กาศนะฮะมันเหมือนไปกลับเป็นเหมือนของลอกเลียนแบบมากกว่าผมว่ามันเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวผมก็ลืมไปละเดี๋ยวเซเลน่าอาจจะอธิบายให้ผมฟังใหม่อ่ะฮะอือฮึI have no idea what you're saying. Ooh. Okay. ผมจะบอกว่าให้ทุกคนเก็บอันนี้นะฮะสิ่งที่จำเป็นดูผมไว้อะผมก็จำไม่ค่อยได้นะฮะมันมีอะไรบ้างแต่ว่ามันจะมีเป็นแบบสิ่งที่แบบเป็นยูนิคอยู่ฮะแล้วนึงผมก็อยากได้อย่างอื่นเหมือนกันเดี๋ยวค้นก่อนเพราะว่าแม่ของเซเลน่าเนี่ยเป็นพวกจะพวกอะไรนะพวกผสมยาหรือว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรวะอัลเคมิสต์หรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะก็เลยมีพวกวัตถุดิบอะไรเยอะแยะมาต่างๆมากมายอย่างเนี่ยดาเรฮาร์ดเนี่ยก็ควรเก็บไปฮะบอกไว้เลยว่าถ้าหากใครจะทำเกาะของดาเรเนี่ยก็เก็บไปเลยต้องใช้หัวใจอันนี้แน่นอนอันนี้ก็นี่โบนมิวนี่ไม่เกี่ยวนะฮะให้มาเอาอันนี้ไฟลี่กาโบนมิวกดเอาไปมาทางนี้ครับโซเจมแฟกเมนต์อันนี้มีดผมค่อยๆหาอยู่นะมันจะมีบางอันที่ต้องจำเป็นต้องเอาไปให้ครบไม่งั้นจะดำเนินเรื่องต่อไม่ได้หาอยู่โอเคโอเคแต่ตอนแรกเลยฮะให้ไปค้นไอ้ฮะบทความของแม่บทความวิจัยของแม่เซเลน่าก่อนนี่อันนี้น่าจะเป็นอันนี้เรียบร้อยแล้วก็ไปให้เซเลน่าและเซเลน่าจะบอกทุกอย่างว่าเราต้องหาอะไรบ้างโอเคบอกว่าเจอแล้วโอเคเซเลน่าก็จะอธิบายอ๋อโซเครนอะไรเนี่ยแหละที่เรากำลังจะเข้าไปอะโอเคเราต้องการอะไรบ้างนี่แหละโซเจมเชดโอเคไอ้ไฟลี่กาโบนมิลนี่ผมเอามาแล้วมันจำเป็นต้องการเลือดของแม่ของเขาด้วยเออแม่ของเซเลน่าด้วยแต่ว่าเราจะบอกว่าจะก็มีก็เป็นสายเลือดเดียวกันน่าจะใช้เลือดเดียวกันได้แต่ก็ต้องหวังว่ามันจะดีพอโอเคโอเคแล้วก็มาหาไอ้นี่ฮะไอ้นี่คือไอ้โซแบล็กอันนี้มันเอ้ยเก็บแบล็กโซเจมมาด้วยฮะอันนี้แบล็กเป็นโซเจมที่ดีที่สุดในโลกเก็บมาแล้วก็เอาเนี่ยโซเจมเชดทีนี้ก็เกือบครบแล้วมั้งเดี๋ยวเอาไปคุยให้เซเลน่าสิยังไม่หมดยังเหลืออะไรนะอีกอยู่ชั้นบนนี่แหละสำรวจให้ทั่วที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องทำตามผมก็ได้เก็บแม่งทุกอย่างในห้องนี้ก็ผ่านละสำหรับคนที่ไม่รู้อะแวมไพร์ดัสลูกตาหรือเปล่าโอเคผมว่ามันน่าจะมีเดี๋ยวผมขอย่อยของก่อนนะเก็บมาตั้งเยอะเลยดูสิได้ย่อยไม่ได้สักอย่างงั้นเอาไปขายแล้วกันแสดงว่าเคยย่อยไปแล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วนะมีแมงปอด้วยหรอวะทางนี้นี่แหละฮะเอาไฟซอไปด้วยเอาไว้ซอไปด้วยนี่ฮะเอาพูลิฟายโวซอไปนี่น่าจะครบแล้วล่ะโอ้แกรนโซเจมพอมอนก็เอาแบ็กก็เอาแต่ไม่เอาแฟกเมนต์นะเดี๋ยวนะก็หมดแล้วไม่ใช่เหรอมันไม่มีให้คุยฮะแต่ผมว่าผมน่าจะทำเสร็จแล้วนะเพราะว่าผมว่าผมเก็บทุกอย่างแล้วนะต้องลองดูพิวดิ
ฟิวดิฟิวดิอ้าวมันขาดอะไรสักอย่างเหรอเป็นไปไม่ได้เขาฆ่าเก็บทุกอย่างแล้วนี่นะเดี๋ยวนะเช็คใหม่อันนี้ผมเก็บแล้วมีเหล็กไหมไม่น่าจะมีนะผมว่ามันก็น่าจะหมดไปแล้วผมพลาดอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะพลาดโอเคเดี๋ยวขอคุยใหม่ไม่ใช่แป๊บนึงนะโอเคแป๊บนึงแกจะถึงคำนี้อันนี้ละหนึ่งสองสามแค่นั้นแหละก็หมดแล้วนี่นาผมหมดแล้วนะฮะแต่ผมไปเติมตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าไงวะผมได้ครบแล้วนะทำไมซิเลน่าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมเติมฟิวลงไปไม่ได้แล้วนึงนะผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆบันทึกเหรอบันทึกก็เก็บไปให้แล้วนะว่าบั๊กน่าจะเป็นบั๊กของเกมแน่ๆเลยฮะแต่ผมออกเข้าใหม่แล้วกันนะหมายถึงว่าออกประตูแล้วเข้ามาข้างในใหม่ฮะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้สิเดี๋ยวผมน่าจะกดดูเควสนะฮะเพราะว่ากดดูเควสมันน่าจะชัวร์กว่ากดตัวเจออกมาแต่ไงก็แค่ speak to Selena นี่นะก็พูดแล้วแต่ Selena ไม่ยอมที่จะแบบโอเคด้วยถือว่าเป็นเกมที่ทำออกมาได้ดีฮะแต่บั๊กเยอะเยอะมากผมว่าดูว่าซิเลน่ามันอยากจะคุยกับคนแคระอย่างเราเป็นไปไม่ได้แต่เพราะผมว่าตอนนี้น่าจะโอเคแล้วล่ะมีอะไรก็ออกเข้าใหม่ไหนวะเนี่ยไม่คุยอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลอะไรอ่ะก็ในเมื่อได้ครบแล้วก็ขอร้องเถอะมันไม่มีให้คุยเลยอะแล้วจะให้ผมทำไงล่ะเดี๋ยวต้องคุยทุกอย่างเลยผมฟิลเองก็ไม่ได้อะได้เดี๋ยวผมลองคุยใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อนี้ผมว่าน่าจะเป็นข้อนี้แหละโอเคโอเคเรียบร้อยอ่ะเสร็จละโอ้ให้คุยอีกรอบหนึ่งนี่เองอ่ะเดี๋ยวเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะขอโทษทีนะฮะขออภัยด้วยฮะทำเสียเวลาไปบ้างแต่ที่นี่เราก็ไปต่อได้ละโอ้ยไม่ต้องหันมาคุยกับผมก็ได้รีบเดินไปเถอะ NPC เนี่ยมันเดินช้าจริงๆเลยหลังจากนี้จะเป็นบทเราจะต้องรับบทหนักแล้วนะฮะไม่ได้พูดเล่นนะรับบทหนักจริงๆฮะมันจะมีช้อยให้เราเลือกฮะโอเคเรียบร้อยเติมละทีเหลือก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะครับพร้อมแล้วจ้าเงือกกัดแล้วก็เลือดลงประตูก็จะเปิดแต่ปัญหาที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะฮะนั่นก็คือผมไม่สามารถเข้าไปในโซเครนได้แล้วโดนมันกัดพลังชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันแบบไอโซเครนเนี่ยมันแบบว่ามันหังมันหิวอะไรสักอย่างอะมันเหมือนกับว่าจะเอาพลังชีวิตเราไปด้วยอะดังนั้นฉันก็เข้าไปไม่ได้งั้นอะ
เพราะว่าถ้าหากเป็นแวมไพร์เนี่ยมันเข้าไปได้ฮะมันไม่เป็นไรฮะงั้นก็บอกว่าจะทำให้ฉันเป็นแวมไพร์ใช่ไหมมันไม่ใช่ทางเลือกแรกหรอกดังนั้นมันต้องมีทางอื่นสิก็บางทีอะนะอันก็คือก็ง่ายๆเลยฮะมันจะเป็นแบบลูกเล่นที่เซนาคือพูดขึ้นมาก็คือจะเอาวิญญาณผมใส่เข้าไปในโซเจมอะฮะเหมือนกับว่าไม่ให้วิญญาณผมมันหลุดออกไปอะประมาณนั้นอะแต่ถ้าหากทำอย่างนั้นแล้วก็ผมจะอ่อนแอลงอะตอนเข้าไปจะแลกกับการเสียสเตตัสบ้างอะอันนี้มันมีตัวเลือกแค่นี้เองเหรอวะขอโทษทีอะแค่ก็อยากให้มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ที่มันง่ายกว่านี้ให้กับเราอะแต่มันไม่มีมันก็จะมีแค่ทางเลือกแค่ว่าให้เรากลายเป็นแวมไพร์หรือว่าให้เซเลน่าเสกวิญญาณเราลงโซเจมอะเอาล่ะครับตอนนี้จะเป็นทางเลือกนะฮะว่าคุณอยากจะเป็นแวมไพร์หรืออยากจะใช้ขังวิญญาณคุณลงโซจะโดนโซแท็บของเซเลน่าแล้วคุณจะกระจอกลงแล้วก็เข้าไปข้างในผมแนะนำว่าถ้าอยากจะอะไรเร็วๆก็เป็นยอมเป็นแวมไพร์ฮะแล้วให้ฟิวเรียนรักษาใหม่ฮะโอเคเป็นแวมไพร์ก็ได้โอเคก็อย่างน้อยดีใจที่เธอเป็นคนทำอะเปลี่ยนฉันเป็นแวมไพร์ได้เลยอดทนหน่อยนะแล้วก็เกลือกเรียบร้อยตอนนี้ผมก็กลายเป็นแวมไพร์แล้วฮะได้แวมไพร์หลอดเข้ามาแล้วทีนี้ผมก็เข้าไปได้โดยที่สเตตัสไม่ลดแล้วก็ยิ่งกว่านั้นรวดเร็วด้วยนะฮะคอยดูให้ดีนี่คือพลังแห่งแวมไพร์หลอดขั้นแรกฮะมาที่พาวเวอร์ผมจะมีพลังแวมไพร์หลอดนะซึ่งจะแตกต่างจากตอนที่ผมเป็นแวมไพร์ปกติที่ไม่สามารถแปลงร่างได้เมื่อกดแล้วคุณจะกลายร่างและเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่แค่นั้นนะฮะถ้าคุณอยู่ในสถานะนี้คุณจะเก่งมากด้วยแมปที่นี่มันว่าไงดีล่ะมันดูไม่เหมือนไม่มีแมปนะฮะถ้าหากคุณได้เจอกับผู้ชายคนนี้แล้วเราจะได้รับเควสตามหาเออแหวกฮะจะเป็นม้าตัวหนึ่งในโลกนี้ฮะถ้าเราได้มาแล้วเราจะสามารถเอาม้าตัวนั้นออกไปใช้ในโลกจริงได้ด้วยแต่ผมไม่รู้ทางครับเพราะที่นี่มันกว้างมากอ่ะจะตามหาเออแหวกเจอหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้ฮะแต่ผมขอทำเควสหลักก่อนแล้วกันนะเรื่องเออแหวกไว้ทีหลังอ่ะถ้าหากผมได้เออแหวกมาผมก็คงไม่จำเป็นต้องใช้สมศักดิ์ฮอสอีกต่อไปเพราะว่าเออแหวกมันไม่มีวันตายอ่ะแต่สมศักดิ์ฮอสมีวันตายขั้นแรกเลยก็บินไปเรื่อยๆฮะตรงทางที่มันมาร์คให้เราเนี่ยแหละโอ้แต่สเตมิน่าทำไมมันรีชาร์จยังเลยวะเป็นแวมไพร์คืออุตส่าห์ว่าเคลื่อนไหวได้โคตรเร็วแล้วนะฮะเนี่ยแบบลอยตัวได้เท่เลยโอ้จะดูว่าผมมันโคตรอุบาทเลยดูดิไปจะถึงแล้วฮะโอเคนะจุดนี้ถ้าคุณอยู่ในสถานะนี้ต่อให้เป็นมังกรก็คงจะสู้คุณลำบากมากฮะคุณอาจจะปราบมังกรได้ด้วยตัวคนเดียวแบบง่ายๆเลยฮะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ฮะแต่ก็ต้องแลกกับการที่คุณจะต้องดูดเลือดคนอื่นบ่อยๆไม่งั้นจะโดนลุมทำร้ายโอเคถ้าไม่พอใจคุณก็กลับร่างได้แล้วนึงนะผมกลับร่างก่อนเดี๋ยวนะโอ้โหดูฮะสเตตัสผมขึ้นเยอะมากเลยใช่ไหมฮะทั้งเลือดทั้งมานาแต่เดี๋ยวนะผมลืมวิธีกลับร่างว่ะเฮลโหลไอของมันอะเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมวิธีกลับร่างแล้วนึงนะนี่มันแดดก็จริงนะแต่เดี๋ยวมันไม่ใช่ละนี่รีเวิร์สฟอร์มกดโอเคที่นี่ก็ตันได้แล้วอะแม่ของเซเลน่าอยู่ตรงนู้นนะแต่รู้สึกว่าเธอจะไม่มาคุยกับผมอ่ะ
เอ้ยเอ้ยอย่าเมินกันดิไม่ใช่ผีโถเอ้ยนี่แน่ต้องเร่งเวลาให้เซเลน่ามาบ้างผมว่าอย่างเงี้ยสักชั่วโมงโอเคเรียบร้อยคือเราเข้าไปไม่ได้ฮะมันก็คือแม่ถามมาทำอะไรที่นี่แล้วพ่ออยู่ไหนฮะพ่อเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่ฮะแม่เข้าใจผิดแล้วเรามาเพื่อหยุดพวกเรามาเพื่อหยุดพ่อฮะเดี๋ยวก่อนนี่เอาคนแปลกหน้าเข้ามาด้วยงั้นเหรอนี่เสียสติไปแล้วเหรอเฮ้แกเข้ามาข้างหน้าอยากจะพูดกับแกหน่อยฮะนี่แล้วก็คุยกับเราก็เหมือนว่าเขาไม่เชื่อใจเราครับเพราะว่าเขาเห็นเราเป็นแวมไพร์ฮันเตอร์เราก็จะตอบว่าเราจะแค่รักษาให้เธอปลอดภัยอะก็เพราะงั้นแหละถึงมาเพราะว่าเอลเดอร์สกอร์ไงหมายความว่าไงก็ตอนรู้สึกว่าตอนนี้มาก็จะแบบเอาเอลเดอร์สกอร์กมาด้วยสองเล่มถ้าจำไม่ผิดนะเล่มหนึ่งอยู่กับตัวเองกับเล่มหนึ่งอยู่กับเซเลน่าตอนที่แยกออกจากกันนะถ้าหากมีไม่ครบก็จะไม่สามารถตามหาไอเทมในตำนานนั้นได้ใครอ่านออกก็อ่านเลยฮะอันนี้ผมพยายามอยากให้อ่านอยู่ผมอ่านไม่ออกโอเคก็คือถ้าหาฮาคอนมันได้โอเรียโบไปแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เลือดของเซเลน่าในการมายิงอะเพื่อยิงขึ้นไปเพื่อเอาไม่ใช่สิเพื่อเอาลูกธนูเนี่ยมาทำเป็นลูกธนูที่ยิงท้องฟ้าแล้วจะมืดตลอดสักระยะหนึ่งอะฮะทำให้แวมไพร์สามารถออกมาทำร้ายคนตอนกลางวันได้จะฆ่าหาคอนไงล่ะแล้วก็บอกว่าผมโง่มากโอเคอันนี้จะตอบอะไรก็เปล่าประโยชน์เหมือนว่าเขาจะไม่เชื่อใจเราแต่ไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวเซเลน่าก็จะพูดให้เองเซเลน่าบอกไอ้คนแปลกหน้าคนนี้ก็อะไรทำทุกอย่างมากกว่าที่แม่เคยทำไว้ให้กับหนูอีกประมาณนั้นน่ะแต่ถึงไงเขาเป็นพ่อของหนูอยู่อะประมาณนั้นแหละทำไมไม่เข้าใจความรู้สึกของหนูบ้างเลยอะ
last me if I knew that James Case was that. You suspected me of following the blood. What if you were obsessed with your own past? ต่างคนต่างแบบเข้าใจว่าตัวเองถูกอ่ะแต่ที่จริงแล้วก็ทำร้ายลูกสาวทั้งคู่อ่ะประมาณนั้นแม่ก็จับไปขังไว้ในไอ้ที่ผมไปเจอในหินน่ะแม่จับไปขังพร้อมเอลเดอร์สกอร์ทำไมไม่ให้พ่อเจออือหือวิ่งเล่นเลยสีตูโอ้แม่ขอโทษมาแม่ไม่รู้มาก่อนเลยประมาณนั้นขอโทษด้วยแม่ก็ขอโทษละถ้าหากต้องการเอลเดอร์สกอร์จะเอ้ยถ้าหากอยากได้เอลเดอร์สกอร์ก็มันจะเป็นของลูกโอเคแต่ก็ต้องทำลายไอ้บาเรียที่กั้นไว้ก่อนนะฮะแล้วเราต้องทำยังไงเราจะต้องไปปราบบอสประมาณ3ตัวฮะที่มันเป็นคนกลางบาเรียถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วบาเรียดีจะจางออกไปเองฮะใช่ไหมต้องไปฆ่าพวกคีเปอร์นี้ให้หมดก่อนนะแล้วทำให้บาเรียนี่พังเดี๋ยวเราจะกลับมาเร็วๆนี้ขอเตือนสักอย่างนะมันจะมีมังกรที่เรียกตัวเองว่าอ่านไม่ออกฮะอยู่แถวๆนี้ระวังมันด้วยแต่เราจะเจอมันหลังจากเข้าไปนะฮะไม่ต้องห่วงเรายังไม่เจอมันตอนนี้หรอกไม่ต้องห่วงตอนนี้เราเป็นแวมไพร์หลอดฮะน่าจะสู้ไหวอยู่โอเคเพียงเท่านี้ฮะก็โอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้คงพอแค่นี้ก่อนฮะไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ